ก็เรียกได้ว่ายังเป็นงานที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องครับสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งเมื่อวานครับก็คึกคักกว่าเดิมเพราะมีนางเอกสาวญาญ่าอุรัสยามาร่วมงานโดยมีกิจกรรมดีๆนะอย่างการร่วมย้อนตำนานการแพทย์ไทยจากสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันที่ได้ญาญ่ามาร่วมเต้นเพลงสอนล้างมือครับนี่นะฮะแม้จะสวมชุดไทยสวยงามแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเต้นแม้แต่น้อยสวยมากค่ะครั้งนี้ อาจารย์วีรธรรมท่านบอกว่าเอาชุดนี้มาให้มีขั้นตอนเยอะมากไม่คิดว่าแบบว่าแต่งชุดนี้จะใช้เวลานานมากๆๆแต่ว่าแบบว่าเขาเนียบมากละเอียดมากแล้วสวยมากจริงๆค่ะไม่เคยแบบมีคนมานุ่งให้แบบแบบนี้อะค่ะคือทุกอย่างมันเป็นชิ้นผ้าชิ้นเฉยๆแล้วเขามาทำให้อะไรหนูก็บอกเขาว่าพี่เขามันแน่นจังเลยผมก็อ๋อเดี๋ยวก็ชินรู้สึกว่าเราแบบว่าต้องเรียบร้อยในระดับหนึ่งใช่ค่ะก็รู้สึกผมยาวมากตัวยาวมากตอนที่กำลังเดินทางมาที่นี่อะค่ะก็เห็นเพราะว่าคนลงจากรถบัสเพื่อที่จะเดินเข้ามาในงานแล้วคุณป้าคุณยายเด็กๆใส่ชุดไทยกันหมดเลยแล้วมันน่ารักมากมีเสน่ห์มากอยากให้แบบมันเป็นกิจวัตรประจำวันให้บ่อยขึ้นการที่เรามาใส่ชุดไทยกัน